们这个老马 pop love by my สิทธิพิเศษสำหรับบัตรกสิกรไทยให้คุณลุ้นแพ็กเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมห้องพักสุดเก๋จากธนาคารกสิกรไทยเรือสำราญซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้จาก Star Cruiseโอ้คุณผู้ชมฮะวันนี้เป็นเช้าวันใหม่ครับก็วันนี้จะพาทุกคนครับพาเที่ยวดูว่าเรือลำนี้ครับมีฟาซิลิตี้อะไรบ้างพูดง่ายๆฮะเหมือนย้ายตำบลทั้งตำบลมาอยู่บนเรือลำนี้เลยครับทุกๆอย่างนี่มีความสะดวกสบายมีการกินอยู่นะครับมีความสันทนาการมากมายถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเปิดตัวท่าเรือหนานชาที่กวางเจาอย่างเป็นทางการครับที่เรือสำราญลำนี้ครับซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้ได้มาเทียบท่าดังนั้นการตรวจคนเข้าเมืองการดูแลรักษาความปลอดภัยดูแลเรื่องระเบิดเรื่องไฟเรื่องอุปกรณ์เรื่องความเสียหายอะไรเหมือนกันขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมถือได้ว่าเขาเยอะมากเยอะจริงๆจนบางทีดูวุ่นวายแต่เพื่ออะไรฮะเพื่อความสงบเพื่อความการจัดระเบียบเรียบร้อยบนเรือลำนี้นี่เองครับข้างในฮะเดี๋ยวจะมีการต้อนรับของคณะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลของจีนที่หนานชาแห่งนี้ครับแล้วก็จะมีการแสดงโชว์ที่ตื่นเต้นตื่นตาอลังการมากๆยังไงก็ตามไปดูกันครับว่าในนี้ครับนี่คือห้องลีโดครับเป็นห้องที่บอกว่าเหมือนโรงละครย่อมๆเลยคุณผู้ชมแล้วข้างในนะสวยงามไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ด้านท้ายของเรือนะครับเรือลำนี้ครับในอดีตเนี่ยตรงนี้จะเป็นสวนน้ำแล้วมีโซนเด็กนะตอนนี้เขาปรับใหม่ปรับภูมิทัศน์ใหม่หมดนะครับก็สามารถที่จะเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมจัดอีเวนต์ได้เลยฮะตรงนี้ฮะสังเกตด้านหลังครับจะมีโซนเวทีดีเจฮะเราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรเดียมีอีเวนต์พาดีเจชื่อเสียงดังๆหรือจัดกิจกรรมของหน่วยงานของท่านนะครับก็มาสแคลชแพดแล้วก็มีพูลปาร์ตี้ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้เลยด้วยนะครับสามารถที่จะให้ทางเรือเนี่ยจัดปิดโซนนะฮะจะไม่มีนักท่องเที่ยวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วตรงนี้ครับก็จะทำกิจกรรมได้ดีถือได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นส่วนตัวให้กับทุกๆคนได้ด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันในเวลาอื่นๆที่ไม่มีกิจกรรมส่วนตัวนั้นนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนก็สามารถมาใช้เล่นกิจกรรมร่วมตรงนี้ได้ครับก็จะมีสระน้ำเล็กนะครับแล้วมีสระน้ำใหญ่อยู่กลางเรือเดี๋ยวจะพาไปดูอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเธอบอกว่ามีบาร์น้ำมีบาร์อาหารนะครับก็ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกได้มีความบันเทิงตลอดการเดินทางบนเรือสำราญลำนี้เลยครับที่นี่เขาก็มีบริการนวดเท้าด้วยนะฮะเข้ามาในนี้ก็มีกลิ่นสปากลิ่นตะไคร้หอมรีแลกซ์มากๆเลยคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่จะทำให้การเดินทางของคุณผู้ชมฮะมันเต็มเครื่องเต็มอิ่มเพราะว่าอะไรครับการที่จะย้ายพอร์ตจากท่าเรือ1ไปท่าเรือ2มันใช้เวลาในการเดินทางใช่ไหมฮะดังนั้นระหว่างการเดินทางถ้านั่งเครื่องบินเนี่ยคุณนั่งเฉยๆแล้วก็หลับแล้วก็นอนแล้วก็กินซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเร็ว 2-3 ชั่วโมงถึงปลายทางก็จริงแต่ว่าผมเชื่อว่าการเดินทางด้วยเรือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการเดินทางที่คุณขยับการใช้ชีวิตแล้วขยับพื้นที่ขยับพิกัดไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันก็ถึงตอนเย็นจะไปถึงอีกจุดหนึ่งจุดพิกัดหนึ่งคุณก็ได้เที่ยวอีกด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเดินทางนะครับในขณะที่เรือกำลังล่องอยู่นะคุณผู้ชมนะ
บางคนก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะทำให้หน้าตาเฟรชสดชื่นขึ้นใช่ไหมก็สามารถใช้บริการสปาคิดดูทีนอนบนเตียงสปานี่นะฮะแล้วมองทะเลในขณะที่เรือกำลังล่องไปอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีร้านทำผมให้คุณผู้ชมได้สามารถที่จะบอกว่าไปเสริมสวยเสริมความงามเพราะว่าทุกๆทริปที่คุณผู้ชมอยู่บนเรือนะเขาจะมีมื้อกาล่าดินเนอร์มื้อนั้นต้องแต่งเต็มนะครับใส่สูทผูกไทยนะแล้วก็คุณผู้หญิงคุณสาวสตรีก็จะต้องสวยดังนั้นจะต้องทำอะไรให้แบบว่าหลักอยู่ตลอดเวลากับการเดินทางแบบไฮโซไฮโซแบบนี้นะครับยังไงก็ตามนะผมเชื่อครับด้วยราคาของมันแล้วสามารถจับต้องได้จริงๆฮะเวลาที่เราอยู่กรุงเทพนะบางทีหลายๆคนหาเวลาออกกำลังกายยากใช่ไหมบอกว่างานยุ่งมากๆแต่ถ้าคุณออกมาครูซแบบนี้คุณจะเหลือเวลาเยอะมากๆครับตื่นเช้าอีกนิดถ้าอยากนอนตื่นสายไปนอนที่บ้านถ้ามาอยู่บนเรือแล้วใช้เวลาคุ้มฮะออกกำลังกายทำอะไรก็ได้ให้กับตัวเองบ้างนะใครเคยดูหนังแนววิทยาศาสตร์อวกาศไหมฮะ Star Trek เขาจะมีสะพานเดินเรือใช่ไหมครับตอนนี้ฮะเรือลำนี้ครับแล้วก็เรือมาตรฐานทั่วไปทั่วโลกก็มีสะพานเดินเรือเช่นกันผมจะพาคุณผู้ชมฮะลงไปดูห้องกัปตันข้างล่างครับนี่คือสะพานเดินเรือของ Super Star Wargo ครับเอามาเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับไปซิ่งครับพาไปเที่ยวที่ฮ่องกงครับด้วยเรือ Super Star Wargo ครับตอนนี้ยังจอดเทียบท่าอยู่ที่กวางโจวแห่งนี้ครับและที่นี่คือท่าเรือนานชาครับเป็นท่าเรือที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเป็นห้องสะพานเดินเรือครับเราจะมองเห็นห้องกัปตันที่เขาใช้ควบคุมเรือด้วยครับตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเขาเซตระบบอัตโนมัติไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สแตนด์บายครับวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวครับจากประเทศจีนครับเดินทางร่วมไปกับเราด้วยครับสังเกตฮะภายในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์การเดินเรือโชว์เยอะแยะมากมายฮะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่บอกว่าเร่งสปีดเรือฟูฟูครับนะขายเรือดำน้ำเลยผมชอบมากเลยอากาศเรื่องราวแบบนี้ครับเรื่องการเดินทางในนี้ฮะมีโมเดลใหญ่มากๆครับนี่คือรูปแบบของเรือ Star Wargo ครับผมนอนอยู่ชั้น9นี่เรือลำนี้ไม่ถึง13ชั้นเลยนะคุณผู้ชมใหญ่มากๆครับสูงเท่าตึก10ชั้นซึ่งยังไม่รวมท้องเรือด้วยนะที่ต้องกินน้ำนะครับมาดูนี่ฮะตู้โชว์ของฝากอันนี้เป็นของที่แบบว่าได้เป็นของขวัญมีของไทยด้วยฮะเรือสุพรรณหงส์ทองคำแล้วก็มีถ้วยที่เป็นลวดลายสังคโลกฮะบอกเลยครับเรือลำนี้ไฮโซนะเขาสามารถเดินทางแล้วเคยด้วยเดินทางผ่านเมืองไทยเมื่อถึงผ่านเมืองไทยเขาจะพานักท่องเที่ยวเป็นพันๆคนลงไปเที่ยวที่ประเทศไทยฮะไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตนะครับหรือเกาะสมุยก็ตามอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเยียร์แพลนของเรือลำนี้ครับว่าเขาจะมีเส้นทางการเดินเรือเมื่อไหร่เดือนไหนอันนี้ก็ต้องติดตามนะสำหรับคุณผู้ชมที่แบบว่าอยากจะเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือลำนี้สิ่งที่สำคัญเขาไม่ได้เดินทางมารับเราที่เมืองไทยนะเราต้องบินไปหาเขานะเราศึกษาเส้นทางก่อนว่าเรือเนี่ยเขาเดินทางจากประเทศไหนเราดูว่าเราจะอยู่สักกี่คืนแล้วลงมาลงกับประเทศไหนเป็นขาเดียวก็ได้แล้วเราก็นั่งเครื่องบินกลับจากอีกประเทศหนึ่งอันนี้ก็เป็นการเดินทางที่คุณต้องวางแผนด้วยนะครับห้องกัปตันเขาดูสิฮะเรียบร้อยสะอาดสะอ้านฮะไม่มีอะไรวางระเกะระกะนี่คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นสากลของเรือลำนี้ครับถือได้ว่าเป็นเรือสำราญที่ได้มาตรฐานโลกจริงๆฮะเมื่อหลายปีก่อนนะผมเคยขึ้นเรือลำนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วพอมาขึ้นครั้งนี้ก็มองเห็นหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าเขามีการตกแต่งเพิ่มมากขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นปรับปรุงพื้นที่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้กิจกรรมได้มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วหลายคนก็งงครับว่าเอ๊ะเรือเนี่ยมันวิ่งตลอดเวลาแล้วเขาจะปรับปรุงยังไงเขาจะมีช่วงเบรกครับประมาณ2อาทิตย์นะจะเข้าไปที่ลงเรือลงต่อเรือแบบนี้ครับนะเข้าไปจอดปุ๊บ
คล้ายๆขึ้นขายอย่างเรือคิดดูเรือลำนี้สูง13ชั้นดังนั้นอู่เรือเขาจะใหญ่มากเลยนะพอเรือเข้าไปเนี่ยเอาน้ำออกปุ๊บเรือก็จะลอยก็จะมีตัวค้ำอยู่แล้ววิศวกรทุกๆฝ่ายนะอาร์คิเทคต่างๆลุมเลย2อาทิตย์เนี่ยทุกอย่างต้องเสร็จนะเพื่ออะไรฮะเรือลำนี้ห้ามจอดนานจอดนานปุ๊บตังค์ได้น้อยไงพอจะวิ่งตลอดเวลาก็จะมีเรื่องการหมุนเวียนของรายได้อยู่ตลอดเวลาเช่นกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำเงินทำกำไรของเรือนะครับแต่นักท่องเที่ยวเองครับที่วางแผนไว้แล้วก็จะได้มีการเดินทางอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันครับเขาจะได้รู้ว่าช่วงไหนจะต้องเดินทางช่วงไหนจะต้องเรือไม่วิ่งแล้วก็ไปเที่ยวที่อื่นพอเรือวิ่งปุ๊บเราก็มาสังเกตครับว่าเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนี่เนี่ยห้องนี้ห้องท้ายเรือผมจำได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปนะไม่รู้ว่ายังเหมือนเดิมไหมจะมีกระจกแบบนี้ครับคล้ายๆสเตนแกลสนะฮะประกอบเสร็จนะฮะนี่อันนี้ด้านภายในเรือโอ้โหดูจากรูปนี้แล้วเป็นโครงเหล็กที่แบบไม่สวยเลยอ่ะมันโล่งๆไปหมดแต่พอเข้าไปดูอีกทีนะอยู่พาไปดูครับว่ามันสวยขนาดไหนเมื่อเขาตกแต่งปูพรมอะไรมีการตกแต่งการขัดเงาทาสีอะไรเรียบร้อยแล้วมันช่างคนละเรื่องกับภาพนี้เลยนี่เพิ่งเห็นนะนี่ภาพเปื่อยๆเนี่ยมันจะกลับมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย